บักกะบูดอททีวีประสบการณ์ของชีวิตของตัวเองเข้าไปในเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ได้
ว่าพูดถึงงานในวันพรุ่งนี้ต่องานในวันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะสำหรับการมีทวันที่2อยู่ประเทศไทยคุณเนี่ยพอจะบอกความพิเศษของวันพรุ่งนี้ให้กับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทราบหน่อยได้มั้ยครับว่าจะมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างโอเคถึงจะเป็นคนที่ได้รับชื่อคนแรกจะได้ยังพอมีเวลาครับที่ได้ไปเจอกับสาวสวยเพราะความสามารถโอเคครับส่งเสียงกีฬาเจสสิก้าด้วย